สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ท่านกำลังรับชมซาวดีๆ Channel กับผมนายต้นตาลครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นช่วงซาวดีๆรีวิวครับสินค้าที่ผมนำมาในวันนี้เป็นงานระบบภาพครับและที่อยู่ตรงหน้าผมนี่คือ BenQ InstaShow ครับ BenQ InstaShow คืออุปกรณ์ Wireless Presentation ครับคือตัวส่งสัญญาณภาพแบบไร้สายนั่นเองครับนะครับทำให้เราสามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งสายสัญญาณ HDMI อีกต่อไปครับ BenQ InstaShow ตัวนี้นะครับมาดูความสามารถของเขานะครับเขาทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างที่บอกเขาส่งภาพแบบไร้สายนะครับระบบของเขาตรงนี้เนี่ยออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายมากเป็นระบบ Plug and Play ครับไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมนะครับไม่จำเป็นจะต้องศึกษาวิธีการใช้งานใดๆนะครับเพราะว่าใช้งานได้ง่ายและไม่ยุ่งยากเพียงเสียบปลั๊กและกดปุ่มเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมครับและตัว BenQ InstaShow ตัวนี้เนี่ยสามารถส่งสัญญาณภาพนะครับได้สูงสุดที่ระดับ Full High Definition ครับผมและมีอัตราเฟรมเรทสูงสุดถึง30เฟรม per second ครับนั่นแปลว่าเราสามารถส่งภาพตั้งแต่งานพวก Presentation ธรรมดาไปจนถึงสามารถเปิดคุณภาพระดับวิดีโอได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูด้วยนะครับว่าเปิดไฟล์ Presentation เปิดไฟล์วิดีโอคุณภาพดีขนาดไหนนะครับและตัวนี้ก็ออกแบบมาให้ใช้งานได้สมูทนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาในชุดนะครับท่านผู้ชมจะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆครับส่วนแรกก็คือตรงนี้นะฮะเดี๋ยวขยับนิดนึงนะครับหน้าตาเหมือนเราเตอร์นะฮะตัวนี้เขาเรียกว่าโฮสต์นะครับเอาไว้ต่อเข้ากับ device นะครับ device ที่ว่านี่ก็คือพวกทีวีโปรเจคเตอร์หรืออุปกรณ์รับสัญญาณภาพอะไรก็ตามที่เราต้องการใช้นะครับท่านผู้ชมไม่มีเงื่อนไขนะรองรับทุกอย่างที่มีช่องสัญญาณ input แบบ HDMI ครับและที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้นะฮะด้านขวาตรงนี้ที่เป็นขวามือผมนะเป็นกล่องเก็บนะครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่าดองเกิลตัวส่งสัญญาณตัวเนี้ยในชุดจะมีมา2ตัวนะจะเอาไว้สำหรับจิ้มเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับและส่งภาพไปยังเครื่องรับง่ายๆเลยนะฮะและคุณสมบัติของเขาตรงนี้เนี่ยบอกว่าอยากบอกเลยนะครับว่าใช้งานได้เสถียรมากคือผมเนี่ยใช้ตัวนี้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าใช้ดีเลยอยากเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับในเรื่องของความปลอดภัยมาตรฐานที่ได้รับนะครับท่านผู้ชมมีการเข้ารหัสสัญญาณนะครับ encryption นะครับแบบ AES 128บิตครับมีความปลอดภัยในการใช้งาน Wi-Fi ด้วยมาตรฐานโปรโตคอล WPA2 ครับนะฮะแล้วก็ด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามนะครับใช้งานง่ายนะครับผมว่าตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูกันซูมภาพเข้ามาใกล้ๆให้เห็นนะครับว่าใช้งานยังไงเป็นแนะนำวิธีการใช้งานในเบื้องต้นครับโอเคครับท่านผู้ชมครับผมขออนุญาตนะฮะมาครอสอัพใกล้ๆนะผมจะใช้กล้องอีกตัวหนึ่งนะถ่ายให้เห็นภาพครับท่านผู้ชมครับวิธีการใช้งานตัว BenQ InstaShow ครับง่ายๆมากอย่างที่เขาบอกเป็นระบบ Plug and Play นะครับให้เรานะครับนำอุปกรณ์ตัวนี้ผมแบ่งเป็น2ส่วนนะปึ๊บนะครับตัวที่เป็นตัวรับและตัวนี้ที่เป็นตัวส่งนะครับหรือเขาจะเรียกกันว่าดองเกิลดองเกิลตัวนี้เราจะได้มา2ชิ้นนะครับในชุดนะฮะอีกชิ้นหนึ่งอยู่ในกล่องนะครับมีกล่องเก็บมาให้เรียบร้อยสวยงามครับและดองเกิลตัวนี้นะสามารถใช้งานได้เลยไม่จำเป็นจะต้องเสียบชาร์จไฟนะครับเพราะเขาไม่ได้ใช้แบตเตอรี่ในตัวครับท่านผู้ชมครับเมื่อเสียบชาร์จไฟแล้วนะครับสังเกตนะครับผมโคลสอัพไปใกล้ๆนะครับที่2ตัวนี้นะครับผมจะเรียกง่ายๆว่าเป็นตัวรับและเป็นตัวส่งนะครับเจ้าตัวรับตัวส่งถ้าเขาพร้อมใช้งานเขาจะปรากฏไฟสัญลักษณ์สีเขียวนะครับแปลว่าพร้อมใช้งานแล้วนะครับวิธีการใช้งานง่ายนิดเดียวเราเอาตัวรับของเราเนี่ยต่อเข้ากับทีวีโปรเจคเตอร์หรือ device ที่เราต้องการครับเมื่อต่อเขาแล้วก็จะปรากฏภาพแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นครับและตรงนี้ครับที่คอมพิวเตอร์ของผมนะครับผมนำตัวดองเกิลหรือตัวส่งสัญญาณเข้ามาต่อนะครับต่อง่ายๆครับมีสาย2เส้นเส้นแรกเป็น USB สำหรับจ่ายไฟเลี้ยงให้ตัวดองเกิลหรือตัวส่งสัญญาณครับเส้นที่2นะครับเป็นสายสัญญาณ HDMI ก็คือส่งภาพออกไปนั่นเองครับท่านผู้ชมพร้อมแล้วลุยกันเลย
ช้งานง่ายๆก็แค่กดปุ่มจากเครื่องส่งเท่านั้นเองผมถ่ายให้เห็นก่อนกดแก๊กนึงและภาพของผมจากจอโน้ตบุ๊กก็ไปปรากฏบนจอทีวีด้วยเช่นเดียวกันครับและการส่งภาพตรงนี้อย่างที่บอกนะส่งได้สัญญาณสูงสุด Full High Def 30เฟรม per sec เลยนะครับนั่นแปลว่าจะส่งไฟล์ Presentation หรือเล่นไฟล์วิดีโอก็สบายมากครับผมจะลองขยับนะนะฮะนี่สบายมากเลยนะครับท่านผู้ชมผมจะลองเปลี่ยนหน้าจอนะให้เห็นว่ามันเคลื่อนไหวนะครับแสดงภาพแบบ Real Time นะครับท่านผู้ชมครับโอเคผมเอาตัวไฮไลท์เลยดีกว่าผมเปิดวิดีโอเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนที่จะเปิดวิดีโอนะครับเรามาดูกันนิดนึงครับเมื่อเราส่งสัญญาณภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากไฟสัญลักษณ์สีเขียวเนี่ยจะปรากฏเป็นไฟสีฟ้าแทนนั่นแปลว่าเครื่องกำลังทำงานอยู่ครับโอเคท่านผู้ชมที่ตัวดองเกิลจะมีปุ่มมาให้เราปุ่มนึงนะนี่เห็นไหมเอ่ยตรงนี้ฮะเป็นปุ่มโหมดเอาไว้ให้เราเลือกครับเดี๋ยวผมจะลองกดแล้วผมหันไปให้ดูนะฮะที่ตัวทีวีของเราเนี่ยจะปรากฏให้เราเลือกว่าพอเรากดปุ่มโหมดเนี่ยเราจะเลือกรูปแบบ presentation หรือกดอีกทีเป็นแบบวิดีโอนั่นเองคือเจ้าตัวเครื่องเขาจะปรับคุณภาพให้เหมาะสมกับภาพที่เราส่งออกมาครับถ้าเราใช้งานทั่วๆไปเราก็เลือกเป็นโหมด presentation นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการดูวิดีโอก็ให้เรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเลือกโหมดวิดีโอเพื่อให้เขาปรับภาพให้สมูทและเนียนและเหมาะกับการใช้งานวิดีโอครับผมเลือกโหมดวิดีโอนะผมจะเพลย์วิดีโอนะครับลองดูนะครับสังเกตนะครับท่านผู้ชมส่งภาพได้ไม่กระตุกภาพสมูทและเรียบเนียนครับท่านผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยสามารถส่งได้ทั้งสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงไปพร้อมๆกันนะครับนะฮะโอเคและมีคนถามมาครับบอกว่าถ้าเราเนี่ยต้องการใช้อีกตัวนึงล่ะเรามีโน้ตบุ๊กเรามีคอมพิวเตอร์2เครื่องนะครับผมปิดเสียงแป๊บนึงนะถ้าเรามีคอมพิวเตอร์2เครื่องเราจะสลับกันใช้ยังไงก็ง่ายมากเลยครับสมมุติว่าเราอยู่ในห้องประชุมนะครับแล้วเราพรีเซนต์เสร็จแล้วเหมือนผมพรีเซนต์เสร็จแล้วนะครับและผมต้องงานให้อีกท่านหนึ่งพรีเซนต์นะท่านหนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้ก็ให้อีกเครื่องหนึ่งเนี่ยนะครับกดปุ่มปุ๊บนะครับภาพก็จะมาขึ้นที่เครื่องนี้แทนนะครับนะฮะก็พูดง่ายๆว่าเป็นการสลับกันใช้นะครับใครกดปุ่มที่ตัวส่งสัญญาณคนนั้นจะเป็นผู้ส่งภาพขึ้นไปยังทีวีหรือโปรเจคเตอร์ของเราครับท่านผู้ชมฮะข้อที่จะต้องระลึกถึงจุดหนึ่งคือตัวนี้นะครับในคู่มือบอกมานะครับว่าระยะหวังผลในการใช้งานนะครับจะให้ดีที่สุดเนี่ยอยู่ที่8เมตรครับนะฮะก็อย่าลืมคำนึงถึงข้อนี้แล้วกันนะฮะจะได้ใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพครับและอุปกรณ์ตัวนี้นะฮะสุดท้ายเขาก็บอกว่าถ้าใช้2ตัวแล้วไม่เพียงพอเนี่ยสามารถซื้อเพิ่มได้นะเพราะใช้งานได้สูงสุดถึง16ดองเกิลแต่ผมมองว่าในชุดที่ให้มาเนี่ยเริ่มต้นก็เพียงพอแล้วนะฮะถ้าใครอยากหามาซื้อเพิ่มก็จัดไปครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือความสามารถของตัว BenQ InstaShow นะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ